คู่รักเรานี่เป็นคู่รักที่แบบสายติดสายแบบแนวใหม่เลยเนาะค่ะชอบเป็นไงบ้างคะก็จริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้แบบพยายามทำหรือว่าทำเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ตัวเองคือเราพยายามทำหลายๆอย่างที่เป็นความชอบคือพื้นฐานเกิดจากความชอบของเราสองคนก่อนค่ะพอเราชอบปุ๊บเราทำไปเราก็เลยเริ่มมีความสุขพอเรามีความสุขปุ๊บเราอยากถ่ายรูปเก็บไว้เป็นภาพที่เอาไว้เตือนความทรงจำของเราสองคนหรือว่าได้แชร์ให้คนอื่นๆเห็นแค่นั้นเองค่ะใช่จริงๆแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำแล้วรู้สึกว่าเราเป็นธรรมชาติเป็นตัวเรามันก็จะแสดงออกมาดูเป็นธรรมชาตินะครับคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อนเราสองคนชอบก็ทำไปส่วนคนอื่นเขาจะว่ายังไงผมว่าคนดูเขามีวิจารณญาณที่จะตัดสินกูมาในการสักพักแล้วอย่างเงี้ยมันต้องปรับตัวอะไรก็มีบ้างค่ะจริงๆแล้วมันการที่เราถูกเลี้ยงมาคนละอย่างหรือว่าไม่ว่าจะเป็นป่านหรือกับใครก็แล้วแต่นะคะเราต้องมีการปรับจูนอยู่แล้วในทุกๆวันเราไปเจอเพื่อนคนนี้วันนี้เราทำเรื่องนี้ไม่ถูกใจกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับจูนง้อกันบ้างหรือว่าจะโกรธกันจะเลิกคบกันคือมันก็เป็นเรื่องของการปรับจูนทั้งนั้นเลยดังนั้นณวันนี้ค่ะการเป็นแฟนกันมันก็ยังมีเรื่องที่ปรับจูนเพียงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือวันพรุ่งนี้เรายังต้องอยู่ด้วยกันมันก็จะต้องเป็นเรื่องของความอดทนการรู้จักให้อภัยอันนี้แปลว่าสำคัญมากกว่าเรื่องของการปรับจูนค่ะเดี๋ยวเราต้องปรับเรื่องอะไรคิดไม่ออก เพราะว่ามันผ่านช่วงนั้นมาบ้างแล้วอะค่ะตอนนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆมากกว่าค่ะเรื่องใหญ่ๆไม่ค่อยมีแล้วค่ะมันก็สำคัญนะคะเรื่องแคร์กันสำคัญมากๆการพูดกันนะครับการพูดตรงๆกันการคุยกันเยอะๆคุยกันบ่อยๆมันจะทำให้เรารู้ว่าแต่ละคนต้องการความต้องการของตัวเองคืออะไรสามารถให้กันได้ไหมปรับจูนกันได้ไหมตกลงกันยังไงทำให้ชีวิตคู่มันไม่เกิดปัญหาก็คือการคุยกันเยอะๆมองว่าการมีชีวิตคู่แล้วเนี่ยมันทำให้ชีวิตแบบการเป็นอิสระถูกต้องค่ะถูกต้องแต่ว่าคือเราเลือกที่จะรักใครสักคนหนึ่งอะค่ะการรักหรือว่าความรักเนี่ยมันคู่อยู่แล้วอะค่ะยังไงเราก็ต้องแชร์กันถ้าเราเป็นตัวเองเราชื่นชอบในสิ่งที่ตัวเองเป็นมากๆเราก็เหมาะกับการอยู่คนเดียวสำหรับบางคนค่ะคือในความรักอะยังไงมันต้องมาคู่กันอะมันต้องมีความเสียสละซึ่งกันและกันคำมันหวานคำว่ารักสำคัญแต่ว่าจริงๆแล้วความเข้าใจสำคัญกว่าความรักมันเป็นแค่ความรู้สึกที่เรารักเขารักเราเรารักแม่เรารักน้องเรารักเพื่อนมาขอความช่วยเหลือคือมันแค่รักแต่ว่าสำหรับชีวิตคู่ความเข้าใจอันนี้คือเรื่องสำคัญรักกันบ่อยไหมบ่อยค่ะทุกวันค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคือมันเป็นคำที่เราไม่ต้องกักอะค่ะมันเป็นคำที่แบบมันคือความรู้สึกมันบอกได้ก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมและอีกอย่างนึงคือแบบมันไม่ได้มาฟรีๆอ่ะเราทุ่มเทมากกว่าจะได้คำนี้มาเป็นของเราสองคนดังนั้นเรามีกันอยู่สองคนเราก็บอกกันเองค่ะตัวเราอย่างเงี้ยเราเป็นผู้หญิงอ่ะต้องทำหน้าที่เป็นแม่บ้านทำค่ะปันทำทุกอย่างมาทำงานบ้านเองค่ะทำงานบ้านเองหมดทุกอย่างแล้วก็ดูแลเราด้วยพวกเสื้อผ้าเราอะไรเงี้ยของใช้เราเขาดูแลหมดน่ารักน่ารักจริงแล้วมันเป็นเรื่องโจ๊กมากกว่าตั้งใจลงให้มันตลกมากกว่าจริงแล้วเราก็เขาทำงานหนักเขาจะมีปัญหาเรื่องพวกบ่าพวกอะไรเขาจะปวดเมื่อยแล้วเราก็นวดให้เราพอดีวันนั้นน่ะน้องอยู่น้องก็เลยแอบถ่ายมาให้แล้วเราก็เอามาตัดต่อกันว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นอีกแบบนึงวันนี้เป็นอีกแบบนึงซะแล้วอะไรไม่ใช่ที่เราชอบตลอดชีวิต มันก็น่ารักน่ารักดีเราก็ทำได้ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ